ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับ8วิธีดูแลรถเคล็ดลับการดูแลรักษาเบื้องต้นให้ใหม่อยู่เสมอจะมีวิธีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับอันดับที่8ขับขี่อย่างนุ่มนวลการขับขี่รถอย่างนุ่มนวลทั้งการออกตัวที่ไม่กระโชกโหกหากและการเว้นระยะเบรกอย่างเหมาะสมไม่เพียงช่วยรักษาความสมบูรณ์ของตัวรถให้คงอยู่ยาวนานเท่านั้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยครับอันดับที่7ล้างรถสัปดาห์ละครั้งการล้างรถช่วยให้ตัวรถดูสะอาดน่าใช้พร้อมกับชำระล้างสิ่งสกปรกที่อาจมีฤทธิ์กัดก่อนล่องหลืบที่เรามองไม่เห็นควรทำความสะอาดภายในห้องโดยสารให้สะอาดเอี่ยมด้วยเช่นกันพรมปูพื้นควรนำออกมาล้างและตากแดดเป็นครั้งคราวเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งหมักหมมและเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจไม่ควรลืมลงแว็กรถให้ทั่วเพื่อรักษาคุณภาพสีรถให้สวยงามหลายปีอันดับที่6จอดรถในที่ร่มพยายามหาที่จอดรถในที่ร่มเพื่อรักษาสีของตัวรถและปกป้องห้องโดยสารจากแสงแดดที่แผดเผาของบ้านเราถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาจใช้แผงกันแดดปิดบังคอนโซลไว้เพื่อป้องกันความเสียหายของวัสดุพลาสติกอันดับที่5เช็คระยะสม่ำเสมอความสำคัญของการเข้าเช็คระยะตามกำหนดคือการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตรวจสอบชิ้นส่วนสำคัญต่างๆซึ่งมีความจำเป็นทั้งกับรถใหม่และรถมือ2ช่วยยืดอายุการใช้งานตัวรถและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่อันดับที่4ดูแลยางรถยนต์ตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างสม่ำเสมอโดยเติมลมยางตามคู่มือรถอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งซึ่งไม่เพียงจะให้ความปลอดภัยในการขับขี่เท่านั้นแต่ยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยครับอันดับที่3ล้างห้องเครื่องล้างห้องเครื่องยนต์อย่างน้อยปีละครั้งเพราะเครื่องยนต์ที่สะอาดจะมีอุณหภูมิการทำงานที่ต่ำกว่าเครื่องยนต์ที่สกปรกนอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถตรวจสอบได้ง่ายว่ามีชิ้นส่วนใดเสียหายบ้างโดยอาจทำความสะอาดด้วยตนเองก็ได้แต่ควรระมัดระวังชิ้นส่วนสำคัญอย่างกรองอากาศสายไฟและชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์อันดับที่2เปลี่ยนหัวเทียนหลายค่ายรถแนะนำให้เปลี่ยนหัวเทียนทุก 50,000 กิโลเมตรซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราความประหยัดน้ำมันและสมรรถนะเครื่องยนต1. ดูแลรักษาแบตเตอรี่ถึงแม้แบตเตอรี่ในรถของคุณจะเป็นแบบ maintenance free หรือไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาแต่ก็ควรตรวจสอบสภาพตัวแบตอย่างสม่ำเสมอเพื่อยืดอายุการใช้งานโดยควรทำความสะอาดให้ใหม่อยู่ตลอดเวลาและตรวจดูว่ามีความเสียหายได้หรือไม่
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ8วิธีดูแลรถเคล็ดลับการดูแลรักษาเบื้องต้นให้ใหม่อยู่เสมอสำหรับคลิปนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ